บนิ่งเงียบไม่หายใจกันเลยนะคะด้านหน้าเวทีหายใจได้นะคะพอดีว่าปางเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษนะคะเคยเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยตั้งแต่คอจนถึงหัวเข่าเลยเพราะฉะนั้นเวลาร้องเพลงปังไม่ต้องหายใจก็ได้นะคะคลายข้อสงสัยเพราะสำหรับหลายๆคนอุ้ยเขาร้องเพลงแล้วเขาหายใจหรือเปล่านะคะก็ด้วยโครงสร้างนะคะเป็นคนค่อนข้างที่จะปอดใหญ่มากๆนะคะทุกคนแต่ปางจะบอกว่าเมื่อกี้ก็เขาเรียกว่าหลายๆคนได้ยินก็อาจจะเป็นแบบสำเนียงไทยใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ปังเป็นคนจังหวัดเชียงรายเนี่ยสำเนียงของปางจะมีความเป็นเหนือผสมภาคกลางสักนิดหนึ่งนะคะไม่รู้เรียกคนหลายๆคนก็บัญญัติปังว่าเป็นไทยฟิวชั่นนะคะค่ะลาไปก่อนเงียบแบบนี้เงียบมากเลยนะคะร้อนไหมคะท่านทุกท่านร้อนไหมคะนิดนึงเนาะอากาศนะคะจริงๆหนูก็อยากให้หิมะตกนะแต่หนูทำไม่ได้หนูไม่ใช่ลิซ่าแล้วก็อีกอย่างนึงท่านส่วนมากก็จะเป็นผู้ใหญ่ให้เกียรติมาดูปันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เปิดใจมองคนนี้อาจจะดูอุ๊ยสักเลอะเทอะอะไรจริงหนูเป็นคนชอบวาดรูปค่ะไม่มีอะไรเลยหนูไม่รู้จะไปวาดตรงไหนวาดกำแพงแม่ด่านะคะก็เลยเอ้ยเอามาวาดที่ตัวเองดีกว่าแต่ว่าเวลาที่เรามีงานสำคัญเราก็จะแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยนะคะอย่างวันนี้ก็สำคัญค่ะแต่มันร้อนหนูก็เลยต้องแต่งตัวเสียวๆมาพบทุกท่านในวันนี้เสียวๆเลยนะคะค่ะหนูมันเป็นเด็กคนต้นตีนต้องขอโทษด้วยนะคะท่านแต่หนูเสียงดีนะคะแล้วหนูก็ดูแลครอบครัวให้อิ่มหนำสำราญนั่นแปลว่าหนูชอบสักแต่หนูเป็นคนดีแค่นั้นเองนะคะชมตัวเองด้วยนะคะและท่านไม่เข้าใจเทอร์มินอลนี่มีหลายสาขาเลยนะคะก็แต่วันนี้ปังได้มาที่พระราม3นะคะก็อู้หรูหรานะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเทศกาลงานวัดนะคะวัดไม่มีที่นี่รบกวนข้ามไปฝั่งโน้นแทนแต่ว่ามาที่งานที่นี่นะคะสำหรับใครที่อยากไหว้พระส่วนหนูเนี่ยไหว้ที่วัดส้มเกลี้ยงรู้จักไหมคะวัดส้มเกลี้ยงวัดส้มเกลี้ยงอ่ะไม่รู้จักช่างมันเถิดตามเพลงต่อไปค่อนข้างที่จะร้องยากหนึ่งแล้วก็ปกติเนี่ยตอนนี้หนูยังไม่ได้ร้องเพลงนะคะจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนหนูจะเสียงดีประมาณช่วง3-4 ทุ่มนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษค่ะหลายๆท่านให้เกียรติมาดูหนูก็เลยจะต้องร้องเพลงนี้เพื่อเป็นการขอบคุณแต่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงของหนูนะคะเป็นเพลงของน้องจุนน้อมนะคะหนูมีโอกาสได้คัฟเวอร์นะคะกับเพลงกะละครั้งหนึ่งค่ะขอรีเวิร์สเพาะๆเลยนะคะอ้าวค่าน้ำนมมาเลยค่ะอุ่นใดร้องได้ไหมอยากร้องจังเลยวันนี้แบบเป็นงานวัดเหมือนงานวันแม่เหมือนกันนะวันนี้นะได้ฮะถือว่าร้องหรือจะเป็นพระคุณที่3ดีคะเคยฟังไหมคะตอนเด็กๆอุ้ยตอนเด็กๆมันหนูแก่เลยแต่ว่าด้านหน้านี่รุ่นน้องหนูทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้านะคะเป็นแบบว่าเด็กๆกันอยู่เลยบอกพ่อแม่ยังคะว่ามาดูปังทิพย์ในวันนี้บอกกันยังคะแถวหน้าเลยใช่ไหมเออแถวหน้าเนี่ยเด็กอยู่เลยเนี่ยอย่ากินเหล้าเมายานะเราเพิ่งโตอ่ะกินขนมเอานะคะวันนี้งานเยอะแยะมากมายเลยแต่สิ่งที่หนูชอบในงานวัดที่สุดหนูว่าเป็นสไลเดอร์ว่ามันจึ้งดีหนูอ่ะวิ่งมาแล้วหนูกระโดดเลยหนูเคยแขนซนเพราะว่าสไลเดอร์ด้วยนะคะเกือบแขนก็ทุกวันนี้ก็ยังพิการอยู่นะเวลาจอดรถจอดไม่ชอบพิการแล้วก็อุ๊ยวันนี้มีม้าหมุนนะคะให้หนูเล่นเพราะว่าหนูน้ำหนักเกินมา9 โลเขาให้เท่าไหร่ถึงแค่40 โลเองค่ะแต่รอบหน้าหนูจะลดความอ้วนให้เหลือ40นะคะเพื่อที่จะมาร้องเสร็จปุ๊บจะได้เล่นนะคะสำหรับใครที่น้ำหนักไม่เกิน40ก็สามารถเล่นได้นะคะมีปลาปงปลาเป้าปลาไหลนะคะก็ได้ตุ๊กตาแล้วจะเป็นลาบูบูของแท้ด้วยมั้งงานเนี้ยอ่ะเงียบทำไมร้องเพลงดีกว่าไม่มีใครเล่นด้วยเลยเดี๋ยววันนี้หนูต้องรบกวนขอเล่นเนี้ยคือก็เลยว่าคนร้องอยู่มันก็ไม่ใช่ว่างานเต้นร้านเหล้าเฟสติวัลกินเหล้าก็ไม่ใช่นะคะเป็นงานวัดนะคะเป็นงานที่เหนื่อยมากเหมือนกันนะคะเนี่ยปังก็ไม่กล้าทำอะไรให้มันมากมายนะเพราะผู้ใหญ่อยู่เยอะนะคะอยากจับคนดูกดน้ำมากเลยตอนนี้นะคะจะไม่นั่งไว้จะไม่มีเต้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงโหดไหมอะไรเออนั่งทำไมเยอะแยะกั้นทำไมกลัวเข้ามาไงคะก็ต้องกั้นไว้
นี่ไงคะเมื่อกี้ขอต้องหูหนูอยู่เลยถ้าหนูร้องอยู่ดึงไปทำไงอะคะถูกแล้วค่ะนี่ค่ะ Terminal 21นะคะทำถูกมากๆเลยกันทุกท่านออกไปจากชีวิตของปางนะคะหนูชื่อปรางทิพย์นะคะแม่ตั้งให้แม่ชื่อเติมทิพย์น้องชื่อกุลสตรีแต่สภาพเหมือนสุภาพบุรุษนะคะสาวสวยมากอันนี้เล่าครอบครัวเฉยก็เหตุผลที่ตัดสินใจมาร้องเพลงที่กรุงเทพเหรอคะหนูประกวด The Voice Season 3ไงแต่สมัยนั้นหน้ากาวและแต่ตอนนี้หนูก็แก่ขึ้นตอนนี้หนูก็อายุ31แล้วนะคะแก่มากไหมคะน้องๆดูให้หน่อยแก่มั้ยยังไงเนาะแต่กลัวจะอยู่ไม่ถึงแก่นะคะเจ้าชอบกวนตีนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หนูก็มาร้องเพลงไม่ต้องร้องเพลงแล้วฟังชีวิตหนูดีกว่าแล้วเชื่อเป้ามันเป็นเรื่องแบบตลกร้ายมากอุ๊ยพอจะร้องไห้ไอ้สัตว์นี่ทุกคนแล้วมีคือพ่อหนูอ่ะเป็นรปภ.นะแล้วแม่ก็เป็นแม่บ้านนี่แหละแล้วทีนี้เหตุผลในการใช้เงินมันก็ไม่พอแล้วหนูก็มีความสามารถเรื่องร้องเพลงไงหนูก็ร้องเพลงขอบคุณมากแล้วทีเนี้ยมีอยู่วันนึงคือที่บ้านน่ะไม่มีตังค์เลยก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่มีตังค์ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวไม่ได้วางแผนเรื่องกันเลยแล้วอันนี้เรื่องจริงเลยนะทางบ้านมีตังค์อยู่20บาทแล้ววันนั้นอะหมาหนูอะไม่ได้กินข้าวเลยอะขนาดคนยังไม่ได้กินข้าวเห็นปะไม่เป็นไรตามสบายเลยหนูเข้าใจมากๆเลยค่ะมันไม่มีคนไม่อาบน้ำมาดูหนูไงคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลให้แบบตัดสินใจมาประกวด The Voice Season 3จากนั้นก็ตะเวนนั่งรถเมย์มาเรื่อยไม่มีใครแบบรับจริงๆเพราะว่าสภาพอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้สักทุเรศขนาดนี้นะแต่ยังสวยอยู่แต่ตอนนี้สวยมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงเนี่ยประวัติก็มีแค่นี้แหละเหตุผลคือที่บ้านมีตังค์อยู่20บาทหมาไม่ได้กินข้าวคือไม่ได้เป็นห่วงแม่เป็นห่วงหมาก็เลยมาร้องเพลงทุกวันนี้บ่นแต่คิดถึงหมาแม่อยากกลับบ้านที่เชียงรายจังเลยคิดถึงหมากับแมวนะคะประมาณนั้นเศร้าไหมตลกร้ายเนาะคิดดูดิเราจะเอาตังค์จากไหนซื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเลือกร้องเพลงเพราะเนี่ยค่ะงานเนี้ยแหละค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาร้องเพลงไม่เพราะปอมมากเอาล่ะอยู่กันในช่วงท้ายๆนะคะก่อนที่จะมีใครหนานะคะแต่ปายอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้เชิญเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะมีไรอันมาด้วยนะคนนั้นร้องเพลงพอมากทุกคนแต่เพลงนี้ปังขออนุญาตมอบให้กับทุกคนแทนคำขอบคุณจากปังทิพย์ละกันนะคะกระจกมาดิเป็นไงนะมันยมซะแล้วสิอุ้ยถ้าเปิดมาจะหลงรักเลยนะเปิดมาตาเหล่เอาเลยเปิดมากลัวให้ตาเหล่ทำไงอะไม่ทำนะคอนแทคจะหลุดเอานะเป็นไงล่ะสวยไหมจริงๆก็เป็นคนสวยไงจริงหนูเป็นอย่าเพิ่งเดี๋ยวคุยเรื่องกูเลยจริงๆหนูเป็นลูกครึ่งด้วยนะหนูว่าไม่ใช่คนไทยแท้พ่อแม่หนูเป็นพม่ารอเล่นแต่หนูมีเชื้อจาริยาแขกเลยเสียงแบบจะเหมือนแขกนิดนึงหนูไม่ชื่ออิสลามด้วยนะแต่หนูไม่เป็นนะเป็นคนไทยเป็นพุทธเนี่ยแหละแต่ไม่ค่อยเข้าวัดไม่ชอบพระปีนเสาชอบพวกร่างทรงแม่งบ้าดีชอบมากไม่ชอบดูดวงนะชอบดูร่างทรงปลอมดีอะไรเงี้ยสมัยเด็กเพื่อนเล่าให้ฟังชื่ออีบิวตอนนี้อยู่ออสเตรเลียนะทุกคนละมันไปงานร่างทรงมันหิวมากแล้วด้านหน้าประรำพิธีก็มีทองหยิบทองหยอดน้ำแดงทำเป็นกุมารเข้าแอปไปกินของหน้าประรำพิธีเลิศแต่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะเป็นธรรมดานี่แหละแต่แกล้งไม่เอาอยากลองฟังเลยได้ไหมทุกคนเพลงสุดนะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเสียบรมือให้พวกเราอีกสักรอบได้ไหมคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอย่าลืมแวะเที่ยวในงานนะคะมีสไลเดอร์ด้วยนะคะด้านหลังโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณปรางอีกครั้งหนึ่งค่ะและขอเสียงให้กับพี่ๆนักดนตรีทุกๆท่านด้วยนะคะ
ขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ด้านหน้าด้วยสุดยอดเลยคุณแม่มาทุกวันเลยค่ะจริงหรอน่ารักมากเลยไปแล้วอะคะแล้วไปเลยมาไวไปไวจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตคุยกันเล็กน้อยนะคะได้ค่ะค่ะเสื้อข้าน้อยเสื้อว่าในฮอนี้งงงงค่ะทุกท่านงงแต่ว่าทุกท่านน่าจะถ้าเคยถ้ามาตั้งแต่วันแรกเมื่อวานอาจจะคุ้นหน้าคุณตาคุณแม่ว่าคุณแม่มาแบบยกย้ายกับเราทุกวันเลยโอเคเอาละค่ะอยากจะให้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศงานวัดสักเล็กน้อยนะคะงานวัดปกติที่เคยคุณปรางเคยไปสมัยเด็กๆก็ได้ค่ะหรือที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงจากทุกๆวันนี้ไปมากไหมแบบนี้จริงๆฟังว่ามากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่จริงๆงานวัดไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกแต่มันเป็นที่ตัวเราค่ะถ้าเอาความจริงแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตอนเด็กมันมีความสุขมากกว่าด้วยการที่เราไม่ได้รู้มากเหมือนตอนโตขึ้นอะไรเงี้ยอย่างบ้านผีสิงก็รู้ว่าแม่งมันเป็นผีปอมอะไรเงี้ยใช่ไหมคือแบบเราก็ยังเข้าและสิ่งที่ปังชอบมากที่สุดแล้วคิดว่าโตมาปังอยากใฝ่ฝันจะเป็นพี่รู้ไหมปังอยากเป็นอะไรเป็นอะไรคะไอ้ที่โชว์แต่หัวแล้วแบบตัวไม่มีอ่ะฮะเป็นอะไรมีใครเคยเห็นที่จ่ายที่เมื่อก่อนจะจ่าย10บาทแล้วเข้าไปดูที่มีแต่หัวค่ะคุณแม่เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคะแบบมันเรียกว่าอะไรคะเมียงูหรืออะไรพวกนั้นอ่ะกระสือคุณแม่บอกกระสือโตขึ้นมาปังคิดว่าปังอยากเป็นใช่ไหมแต่ทีนี้เป็นไม่ได้ก็เลยชอบม้าหมุนชอบแบบนี้ใช่แบบชอบม้าหมุนอุ้ยมันม้วนเนื้อมันแบบปังคิดว่าทุกคนตอนเด็กๆชอบหมดแหละแต่พอโตมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากทำอะไรเป็นแบบนั้นแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเรากลับไปทำในขณะที่เราเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันก็ยังจออยู่จริงค่ะใช่ใช่เป็นบรรยากาศแบบมันย้อนกลับไปอ่ะเนาะเดี๋ยวพี่ลองไปสไลเดอร์ดูดิได้ เดี๋ยวกลัวเขาไล่ออกมาแล้วไงตัวโตไป ความทรงจำของเราค่ะเกี่ยวกับงานวัดทั้งแบบบรรยากาศขนมของกินอะไรแบบนี้เราชอบอะไรบ้างคะถ้าของกินเหรอคะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะหนูไม่รู้ว่าที่มันจะเป็นเหมือนทำเป็นสร้อยได้แล้วเป็นคล้ายๆคุกกี้แล้วก็มีแผ่นสีกั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึกออกไหมมันนึกออกไหมคะที่มันจะเป็นเหมือนพวงมาลัยอะค่ะแล้วเป็นของกินได้ใช่ไหมใช่แล้วมันก็เป็นของกินได้ไงคุณพ่อนึกออกหลายๆคนนึกออกแต่นึกชื่อไม่ออกเออมันชื่ออะไรไม่รู้เมื่อวานแม่เมาบอกว่าชอบอ้อยควันอ้อยควันนึกเคยเห็นไหมคะอ้อยตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็เสียบใส่ไม้แล้วก็บานออกมาเป็นดอกไม้แบบนี้คุณแม่ก็แบบพูดให้เราได้นึกถึงบรรยากาศเนาะความทรงจำก็ฟันผุมาถึงทุกวันนี้ค่ะฟันเราต้องแข็งแรงประมาณนึงเลยกิจกรรมภายในงานค่ะเมื่อกี้คุณปรางบอกไปแล้วเนาะว่าอยากเล่นม้าหมุนแต่ว่าเรามีซุ้มเกมงานวัดถ้าสมมติให้เลือก3อย่างมีปลาป๋องตักเป็ดสอยดาวอยากเล่นอะไรอยากเล่นอะไรเป็นพิเศษไหมมีคล้ายๆปลาเป้าไหมคะคล้ายๆอย่างนั้นปลากระป๋องอะไรเออถ้าปลาเป้าเขาไม่ค่อยให้ปังเล่นเพราะว่าทำไมอ่ะแม่นเกินเพราะว่าพ่อเป็นนักกีฬาปลาเป้าเราจะมีความแบบปะหูบ้านปามีตุ๊กตาเพียบเลยเพราะว่าพ่อเป็นนักกีฬาปลาเป้าแม่ซุ้มปลาเป้าค่ะคุณปามเดินไปไม่ให้เข้านะคะเก่งมากระวังตัวไว้นะคะปาไม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวกวาดของรางวัลเราไปหมดเนาะโอเคงั้นฝากเชิญชวนลูกหน้าได้มาเที่ยวหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะก็แวะมาหน่อยคนไม่พลุกพล่านไม่เยอะดีแล้วก็บรรยากาศไม่ร้อนก็ลองเอ็นจอยดูลองทำอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองเสมือนในโลกความจริงดูบ้างจริงๆงานวัดพอเราอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากไปเดินเบียดกับผู้คนไงแต่ว่าวันนี้มันมีจำลองหนูก็อยากให้ทุกคนลองแกล้งลองถ่ายอะไรลงบ้างยิ่งเราอายุเยอะแล้วเรากลับไปทำอะไรในสมัยเด็กมันฟินมากเหมือนหนูจริงๆตอนนี้หนู80แล้วนะยังไม่เลยแต่หนูก็กินคอลลาเจนไงก็อยากให้ทุกท่านลองกินดูอย่ากินเหล้าเยอะนะน้องๆแอบขายของมาเนี่ยอะไรนี่โอเคนะคะก็มาเที่ยวกันเยอะๆเนาะไม่เป็นบรรยากาศความสุขนะคะในช่วงปลายปีด้วยเดี๋ยวให้คุณปังได้ถ่ายรูปกับพี่ๆแฟนๆที่อยู่ด้านหน้าสักนิดนึงเดี๋ยวขอช่างภาพเราขึ้นด้านบนเวทีเลยขอรบกวนถ่ายรูปกับทุกท่านหน่อยนะคะทุกท่านค่ะสนุกสนานเฮฮาได้นะเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเชิญยิ้มหน่อยก็ได้ค่ะชีวิตมันเครียดอยากได้เลขหรือเปล่าเดี๋ยวฟังได้ไหมเดี๋ยวคุณปังส่งสัญญาณแล้วกันเนาะโอเคทุกท่านค่ะชูไม้ชูมือสนุกสนานเฮฮาได้นะพร้อมไหมคะ3 2 1เย้โอเคอ่ะอีกภาพนะคะ3 2 1ไปเย้ได้ไหมคะ
โอเคอีกรูปนึงอีกรูปนึงขออีกทีขออีกทีโอเคโอ้พี่พับเพียบเรียบร้อยเลยทุกท่านคะเอาแบบชูมือขึ้นมาขอมินิฮาร์ทได้ไหมส่งให้คุณปรางเลยพร้อมกัน3 2 1เย้สุดยอดไปเลยขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณปรางอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มามอบความสุขแล้วก็เพลงพร้อมๆกับพวกเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะก็ขอบคุณทุกๆ ท่านด้วยนะคะ